เรามาดูข้อ7ต่อนะครับจงหาค่าของตัวนี้นะครับคือ x คูณด้วยวงเล็บเปิด y บวก z นะครับลบด้วย x คูณด้วย y ลบ z นะครับเราก็ต้องใช้คุณสมบัติการแจกในข้อ7 x คูณด้วย y บวก zลบ x นะครับคูณด้วย y ลบด้วย z เป็นตัวนะครับตรงนี้เราก็ใช้คุณสมบัติการแจกแจงลบ x ก็แจกแจงเข้าไป x คูณ y นะครับก็แยกออกมาเป็น xy เป็นตรงกับบ้านไหนครับ x คูณ z ได้ xz พ่อแม่มาครับบอกหรือว่ากับ xพ่อแม่ใช่ไหมแม่มาคนเดียวแล้วมีอะไรบ้างแม่มาเที่ยวหาดใหญ่ไหมมาเที่ยวหาดใหญ่แม่มาอยู่หาดใหญ่ไหมตอนนี้ไม่อยู่โอเคลบ x คูณ y ได้ลบอะไรครับ xy ลบ x คูณลบ z ได้บวก xz เห็นนะ xy ไปลบ xy ก็หมดไป xz ไปบวกกับ xz ก็จะเป็น 2xz คำตอบข้อนี้นะครับมีไหม 2xz คำตอบคือช้อยส์ 4ข้อ7ตอบช้อยส์ 4ต่อไปนะครับข้อที่8 4x บวก 3y ทั้งหมดกำลัง 2มีค่าตรงข้อใดนะครับเห็นตัวนะถ้าไม่มีหาย้อนกลับอีกทีนะครับพี่มาไล่ตั้งแต่ชุด13ไปก็ได้นะมันจะเหมือนเป๊ะเลยครับส่วนข้อนี้เขาเอามาจากแนวข้อ2ข้อนี้นี่ไหมนี่ไงเหมือนแล้วเห็นป่ะมาเรียนมาแล้วใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดดูเฉลยให้น้องเขาแล้วก็ให้น้องเขาจดไปให้พี่สาวเขานะเพราะว่าจดมันจะค่อนข้างยาวครับถ้าเราจดไม่ละเอียดทุกข้อเนี่ยตอนที่อะไรผ่านไปแล้วตอนที่สองนะไปตอนที่หนึ่งขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวให้น้องมิวช่วยจดให้พี่สาวผมนะนี่นะจดมันนะไปเป๊ะเลยโอเคช่วยจดให้พี่สาวนะถือว่าทำงานให้พี่สาวข้อแปดพร้อมครับดีมากเป็นน้องสาวที่ดีมากทำงานให้พี่สาว 4x บวก 3y ครับทั้งหมดกำลัง 2มีค่าตรงเท่าใดน้องๆครับหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง 2ได้ 4x นะคือหน้า4x เนี่ยเทียบกับกำลัง2เนี่ยมันจะได้ออกมาเป็น 16x กำลัง2บวก2คูณหน้าคูณหลัง2คูณ 4x ได้ 8x นะตรงนี้เนี่ยคือเราใช้สูตรของพี่ม.2 อ่ะ a บวก b ทั้งหมดกำลัง2ที่พี่ให้จดอ่ะมันจะเท่ากับ a กำลัง2บวก 2ab บวก b กำลัง2น้องๆครับมันก็จะกลายเป็นตัวนี้คือตัวแรกคือ a เทียบกับกำลัง2แล้วบวกกับ2คูณกับหน้าก็คือ 4x บวกกับ b ก็คือ 3y แล้วบวกกับ b ยกกำลัง2ก็คือ 3y ทั้งหมดยกกำลัง2พี่ใช้สูตรของพี่ม.2 นะใครจะเอา 4x บวก 3y คูณ 4x บวก 3y คำตอบเท่ากันเลยเพียงแต่ว่าพี่ฝึกให้น้องใช้สูตรของพี่ม.2 กลายเป็น 16x กำลัง24 2 8 8 3 24กลายเป็น 24xy นะครับบวก 9y กำลัง 2นะครับโอเคเจ้าของร้านใจคำตอบข้อนี้คือ Q โอเคนะครับต่อไปที่นี้เรามาดูต่อข้อ9นะครับเขาบอกว่า x บวก2คูณด้วย x ลบ3เนี่ยมีค่าเท่ากับ1จงหาค่าของ x กำลัง2ลบ x บวก8นะครับเพราะว่าร้องเพลงมาหลายเวอร์ชันเลย4คอร์ส4เวอร์ชันเห็นเลยครับต้องมีแอคชั่นด้วยน้องครับถ้าแบบหนึ่งพร้อมจัดเอาดูอะไรนะดูอะไรนะเท่านี้น้องต้องใช้การคูณพหุนามครับนะที่น้องเรียนแล้วที่พี่สอนแล้ว x คูณ x เนี่ยได้เป็นกำลัง2
x คูณด้วยลบ3ได้ลบ 3x นะครับ2คูณด้วย x ได้ 2x 2คูณด้วยลบ3ได้ลบ6อย่าลืมนะครับเปิดเทอมใครมีปัญหาอะไรนะครับก็โทรมาถามได้เลยนะครับโทรมาถามได้เลยนะโอเค x กำลัง2นะครับลบ 3x บวก 2x ได้ลบ 1x แล้วลบ6มันจะเท่ากับอะไรฮะเท่ากับ1ใช่ไหมแต่โจทย์ข้อนี้ถามว่า x กำลัง2ลบ x บวก8เนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่เดี๋ยวพี่จะหาก่อนนะว่า x กำลัง2โพธิยักษ์ไม่ใช่เท่ากับ0เท่ากับเท่าไหร่พี่จะหาก่อนนะว่า x กำลัง2ลบ x เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ที่มากโดยพี่จะย้ายลบ6เนี่ยไปด้านขวากลายเป็นอะไรครับ x กำลัง2ลบ x เท่ากับอะไรฮะ1บวกด้วยอะไร1บวกด้วย6แสดงว่า x กำลัง2ลบ x มีค่าเท่าไหร่น้องมีค่าเท่าไหร่7เก็บตัวนะ x กำลัง2ลบ x บวก8จะมีค่าเท่าไหร่เนื่องจากเราหาได้แล้วว่า x กำลัง2ลบ x มีค่าเท่าไหร่พี่มาร์คครับ7ถูกต้องครับพี่มาร์คครับมันก็จะกลายเป็น7บวกได้ครับพี่มาร์ค8ตกลงพี่มาร์คมีเสื้อครับเสื้อครับไปเอาเลยครับยังครับยังขอยืมพีเกอร์ครับหรือว่าคิดว่ายืมพีเกอร์เลยโอเค7บวก8ได้15นะครับคำตอบข้อนี้ก็คือ15ข้อ10ครับพี่มาร์คข้อ10ครับ2 x กำลัง2บวก x ลบ6หารด้วย x บวก2 2 x กำลัง2บวกด้วย x ลบด้วย6หารด้วย x บวก2หารด้วย x บวก2ครับน้องๆครับ 2x กำลัง2หารด้วย x ได้ 2x 2x คูณ x ได้ 2x คูณ x ได้ 2x กำลัง2 2x คูณด้วย2ได้อะไรครับ 2x คูณด้วย2ได้ 4x เอามาลบกันน้องครับ x ลบด้วย 4x เหลือเท่าไหร่x ลบด้วย 4x เหลือเท่าไหร่ 2x กำลัง 2 ลบ 2x กำลัง 2 ลบไป x ลบด้วย 4x ติดลบเท่าไหร่ครับติดลบ 3x ลบด้วย 6 ลบ 3x ไปหารด้วย x วันนี้เว็บไซต์เราเปิดติดไหมครับมาไม่ติดไงตั้งแต่เช้าเลยนะโทรไปหาพี่แม่เรียกครับตั้งแต่เช้าเลยไม่ติดไงตอนบ่ายก็ไม่ติดใช่ครับเพราะว่าถ้าของเชอร์รี่เซ็นเตอร์ไม่ติดของเราไม่ติดตั้งแต่เช้าแล้วนะเดี๋ยวพี่มาช่วยลองว่าหักทวารพี่แม่ด้วยลบ 3x หารด้วย x ครับได้แล้วลบ3ลบ3คูณ x ได้ลบ 3x ลบ3คูณกับบวก2ได้ลบ6เอามาลบกันได้0แล้วน้องครับคำตอบข้อนี้คือ 2x ลบ3ข้อ10คำตอบข้อนี้คือช้อยข้อ S S ข้อนี้นะ S ล็อก S ต่อไปครับ